สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Happy Healthy Homey ค่ะวันนี้มี4สูตรสมูทตี้ดีๆมาฝากทุกคนกันนะคะสูตรที่1นะคะสตรอเบอรี่กล้วยหอมนะคะประโยชน์ของกล้วยหอมนะคะจะช่วยบำรุงกระดูกให้แข็งแรงช่วยต้านอนุมูลอิสระช่วยลดความเครียดช่วยให้การนอนหลับดีขึ้นบำรุงสายตาให้พลังงานแก่ร่างกายบำรุงหัวใจแล้วก็แก้การท้องผูกนะคะส่วนสตรอเบอรี่นั้นอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระชะลอวัยช่วยในการเสริมสร้างคอลลาเจนจึงช่วยลดริ้วรอยได้ช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคมีส่วนช่วยบำรุงประสาทและสมองช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งช่วยป้องกันการเกิดโรคโลหิตจางช่วยเพิ่มปริมาณไขมันชนิดดีช่วยยับยั้งการเจริญเติบโตของเนื้องอกได้นะคะเราก็จะใส่ส่วนผสมนี้นะคะลงไปในโถปั่นแล้วก็ใส่โปรตีน1สกู๊ปนะคะหรือว่าเพื่อนๆจะไม่ใส่ก็ได้นะคะและวันนี้เราใช้เป็นโปรตีนพืชนะคะและก็นมพืชจำนวน1ถ้วยค่ะปั่นรวมกันเลยนะคะและเราก็จะเติมโยเกิร์ตด้วยนะคะเป็นโยเกิร์ตจากพืชเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ใช้โยเกิร์ตจากมะพร้าวนะคะเพื่อนๆชอบโยเกิร์ตรสอะไรก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยนะคะแล้วก็เรียบร้อยพร้อมเสิร์ฟนะคะดื่มในตอนเช้านะคะขณะท้องว่างและอย่าลืมนะคะว่าสลับสับเปลี่ยนไปหลายๆสูตรนะคะเพื่อที่เราจะได้รับสารอาหารอย่างครบถ้วนค่ะและเดี๋ยวเราไปเจอกันที่สูตรที่2ต่อเลยนะคะสูตรที่2นะคะบลูเบอร์รี่และก็สตรอเบอร์รี่นะคะถือว่าเป็นแบบมิกซ์เบอร์รี่ปั่นเลยนะคะสูตรนี้ก็คือจะมีวิตามินซีสูงแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระสูงนะคะเหมาะกับสาวๆเลยนะคะช่วยบำรุงผิวพรรณได้ดีเลยนะคะประโยชน์ของบลูเบอร์รี่นะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระช่วยชะลอเซลล์มะเร็งช่วยลดน้ำหนักได้เป็นอย่างดีช่วยบำรุงสมองช่วยย่อยอาหารและระบบขับถ่ายดีช่วยบำรุงหัวใจช่วยบำรุงเลือดและก็ช่วยบำรุงผิวพรรณนะคะส่วนประโยชน์ของสตรอเบอรี่นะคะเพื่อนๆสามารถฟังประโยชน์ในสูตรที่1ได้เลยนะคะเหมือนกันค่ะและเราก็นำส่วนผสมนี้นะคะเพื่อนๆสามารถกะเอาได้เลยนะคะจะใส่มากใส่น้อยตามชอบเลยนะคะใส่ในโถปั่นแล้วก็ใส่โปรตีนพืชนะคะดื่มในตอนเช้าเนี่ยโปรตีนก็จะช่วยซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเนาะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ดื่มทานโปรตีนผงแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะข้ามไปได้เลยนะคะใส่นมพืชหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้เช่นเดียวกันนะคะปริมาณ250 ml นะคะปั่นรวมกันและเราก็จะตกแต่งด้วยโยเกิร์ตนะคะอันนี้ก็คือโยเกิร์ตจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะเอาเป็นว่าที่เราสะดวกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเพื่อนๆอยากจะเพิ่มไบโอติกนะคะหรือว่าจุลินทรีย์ชนิดดีก็เพิ่มโยเกิร์ตเข้าไปด้วยนะคะตกแต่งให้สวยงามเลยนะคะดื่มหรือว่ารับประทานอาหารนะคะก็แบบจะได้มีแบบสีสันเล็กๆน้อยๆเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะว่าทุกสรรพคุณที่มีในผลไม้ที่เรานำมาใช้นะคะก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆจะทานอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้นะคะก็เพื่อการได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนก็ควรจะรับประทานสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปเรื่อยๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะมิกซ์เบอร์รี่ปั่นของเรานะคะบลูเบอร์รี่แล้วก็สตรอเบอร์รี่ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สูตรที่3เลยนะคะสมูทตี้สูตรที่3ที่นำมาแนะนำกันในวันนี้นะคะมะม่วงสุกแล้วก็กล้วยหอมนะคะสำหรับมะม่วงสุกนั้นเป็นพืชที่หาง่ายในบ้านเรานะคะมีประโยชน์ทั้งแบบดิบแล้วก็แบบสุกเลยนะคะประโยชน์ของมะม่วงนะคะอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
เพิ่มภูมิต้านทานให้ร่างกายนะคะบำรุงหัวใจช่วยเสริมสร้างการทำงานของระบบย่อยอาหารช่วยบำรุงสายตาช่วยดูแลสุขภาพและผิวช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็งบางชนิดนะคะเพราะว่ามีวิตามิน A สูงแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนด้วยนะคะแล้วก็ช่วยลดน้ำหนักนะคะสำหรับมะม่วงนี้นะคะก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่ช่วยในการย่อยอาหารเนาะแล้วก็ช่วยเสริมสร้างระบบขับถ่ายให้ดีขึ้นด้วยนะคะส่วนประโยชน์ของกล้วยหอมนั้นเพื่อนๆก็สามารถดูได้ในคลิปก่อนหน้านี้นะคะเราจะนำส่วนผสม2อย่างนี้นะคะมารวมกันก็เป็นส่วนผสมที่เข้ากันได้ดีมากๆเลยค่ะปริมาณของผลไม้นี้นะคะเพื่อนๆก็สามารถกะเอาได้ตามความเหมาะสมนะคะไม่มีอะไรฟิกตายตัวนะคะเอาที่เราสะดวกค่ะใส่นมพืชเข้าไป250 ml นะคะเพราะว่าคนส่วนใหญ่นะคะแพ้แลคโตสจากนมวัวนะคะแล้วก็ไม่ดีกับสุขภาพมากๆเลยนะคะถ้าเกิดเราแพ้แลคโตสเนาะก็เปลี่ยนมาเป็นนมพืชแทนแล้วก็ใส่โปรตีนจากพืชเข้าไปนะคะตกแต่งด้วยโยเกิร์ตเช่นเคยนะคะเพื่อเพิ่มจุลินทรีย์ชนิดดีให้กับลำไส้ของเรานะคะเพื่อให้ได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนนะคะเราก็ควรจะรับประทานอาหารที่หลากหลายนะคะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปนะคะในแต่ละมื้อเนาะเช้ากลางวันเย็นแล้วก็ในแต่ละวันในแต่ละอาทิตย์นะคะแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมเช็คตัวเองด้วยนะคะว่าตัวเองนั้นแพ้อาหารชนิดใดนะคะถ้าเกิดเรามีอาการแพ้ท้องอืดท้องขึ้นท้องเฟ้อก็ควรจะหลีกเลี่ยงกับอาหารชนิดนั้นนะคะเพราะว่าอาหารที่ดีมีประโยชน์มันไม่ได้เหมาะกับร่างกายของเราทุกคนนะคะอันนี้ก็ต้องคอยสังเกตด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่สูตรที่4เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะมีนำมาฝากกัน4สูตรด้วยกันนะคะสมูทตี้สูตรที่4นะคะที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะก็คืออะโวคาโดกับส้มนะคะเป็นสูตรที่เข้ากันได้ดีมากๆอีกสูตรหนึ่งนะคะวันนี้เราจะใช้อะโวคาโดแบบแช่แข็งนะคะคือเนื่องจากว่ามีอะโวคาโดเยอะนะคะก็เลยหั่นแล้วก็แช่แข็งเก็บไว้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะเสียเนาะสำหรับประโยชน์ของอะโวคาโดนั้นนะคะช่วยลดน้ำหนักโปรตีนสูงช่วยลดความเสี่ยงโรคหัวใจลดน้ำตาลป้องกันโรคปากนกกระจอกและลดอาการเหน็บชาบำรุงสายตามีสารต้านอนุมูลอิสระและก็ป้องกันหวัดนะคะส่วนส้มนั้นเป็นผลไม้แก้ท้องผูกนะคะกระตุ้นภูมิคุ้มกันร่างกายปรับสมดุลระดับน้ำตาลในเลือดช่วยลดความดันโลหิตช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดบำรุงหัวใจลดความเสี่ยงการเกิดโรคนิ่วในไตนะคะแล้วก็ยับยั้งการเกิดแผลเปื่อยนะคะส้มก็เป็นผลไม้ที่เราคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วเนาะมีวิตามินซีพอนำมาปั่นกับอะโวคาโดนะคะเข้ากันดีมากๆเลยนะคะสูตรนี้ก็เพื่อนๆก็ลองได้นะคะแล้วก็เป็นผลไม้ที่เราหาได้ง่ายด้วยเนาะใส่โปรตีนเข้าไปด้วย1สกู๊ปนะคะแล้วก็นมพืชชนิดที่เพื่อนๆต้องการนะคะวันนี้มีโยเกิร์ตพืชนะคะเป็นโยเกิร์ตอัลมอนด์นะคะโยเกิร์ตอัลมอนด์นี่แบบครีมมี่มากๆเลยนะคะเป็นโยเกิร์ตที่เราชอบที่สุดนะคะในบรรดาแบบโยเกิร์ตพืชต่างๆนะคะก็จะมีโยเกิร์ตมะพร้าวเนาะแล้วก็โยเกิร์ตจากข้าวโอ๊ตแล้วก็โยเกิร์ตจากอัลมอนด์โยเกิร์ตจากข้าวโอ๊ตเคยลองแล้วมันเหมือนกับแบบเป็นข้าวหมักอะไรอย่างนี้นะคะเราไม่ชอบแล้วก็จะชอบที่สุดก็คือโยเกิร์ตจากอัลมอนด์นะคะถ้าเพื่อนๆมีโอกาสก็ลองซื้อมารับประทานดูนะคะชอบหรือไม่ชอบยังไงฝากคอมเมนต์กันไว้ได้นะคะแชร์ประสบการณ์แล้วก็แชร์ไอเดียกันค่ะและนี่ก็คือสมูทตี้ทั้ง4สูตรที่นำมาฝากเพื่อนๆในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะหรือว่าเพื่อนๆชอบสูตรไหนเป็นพิเศษก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันด้วยนะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆท่านอื่นได้ทราบด้วยนะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะ Happy Healthy Homie มีเรื่องราวดีๆมาฝากกันทุกวันค่ะ
เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ